โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ผมภูมิแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Minecraft Review Add-on อีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งในแอดออนในวันนี้ที่เราจะมารีวิวนั่นก็คือ Add-on Ben 10นะครับผมซึ่งผมเคยรีวิว Add-on Ben 10ไปหลายออนแล้วแต่ว่าแอดออนนี้ผมบอกเลยว่าเป็นแอดออนที่โคตรสมจริงนะเหมือนในการ์ตูนเป๊ะๆเลยนะครับผมซึ่งแอดออนนี้จะเป็นยังไงหรือมีลูกเล่นอะไรบ้างๆก็ไปชมกันเลยครับโอเคเริ่มจากอย่างแรกเลยนะผมก็เห็นบ้านหลังนี้มั้ยครับใช่ครับผมถ้าเราลงแอดออนแล้วก็สร้างโลกมาเสร็จปุ๊บมันก็จะมาเกิดที่บ้านหลังนี้เลยนะผมแล้วบ้านเนี่ยมันก็จะสปอนมาเองนะครับผมตามนี้แล้วก็จะมีทางเข้าตรงนี้นะครับนี่พอเข้าไปก็จะเห็นเบนอยู่3เวอร์ชันนะผมก็จะเป็นเบนภาคเด็กคลาสสิกนะครับแล้วก็เบน10 Elite Force นะผมนี่มี Omnitrix อันใหม่นะครับแล้วก็เบน10อีกเบน23นะครับผม23นะเบน23ไม่ใช่เบน10นะครับผมตามนี้แหละมันเป็น10จากไม่ใช่เบน10มันเป็นเบนที่โผล่จากภาคออนิเวอร์สนะผมเป็นจักรวาลเบน23นะครับเบน23นั่นเองนะครับผมเราสามารถคุยกับเบนทั้ง3ได้นะผมแต่ว่าผมเคยคุยไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะดูนะเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะเนี่ยผมลองคุยกับเบนอันนี้ดูเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะครับก็ไม่รู้ไงว่าทำอะไรได้แต่อันนี้ผมไม่คุยนะเพราะว่าคุยมันแบบแล้วมันคุยยาวอ่ะผมไม่คุยแล้วกันโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าครับก็แอดออนนี้ก็มีลูกเล่นอยู่ประมาณ 3-4 อย่างนะก็จะมี Omnitrix นะครับผมแล้วก็มีสมุดเวทนะครับแล้วก็ปืนนะครับผมเดี๋ยวเรามารีวิวปืนกับสมุดเวทกันก่อนละกันนะครับผมนี่อันนี้คือปืนนะครับน่าจะเป็นปืนของช่างประปาหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะเนี่ยเราสามารถคลิกที่หน้าจอยิงได้นะครับผมเนี่ยแล้วก็ต้องรอคูลดาวน์ด้วยนะเหมือนมันเป็นปืนเลเซอร์มากกว่าดูดิเนี่ยนะเหมือนเป็นปืนเลเซอร์นะผมอ่ะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปดูนี้กันเนี่ยสมุดเวทของเกวนนะครับผมปึ๊บนี่แล้วเราก็จะได้พลังของเกวนมานะผมตอนถือไอเทมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะตั้งท่าจะต่อสู้แล้วใช้พลังเวทมนต์ของเกวนนะครับผมนี่อย่างเท่นะครับอ่ะแล้วก็มีอยู่3สกิลนะผมนะเดี๋ยวเราลองใช้สกิลแรกกันดูนะครับมาลองใช้สกิลแรกน่าจะเป็นสกิลอ่ะเป็นการยิงนะผมเฮ้ยมีเสียงเอฟเฟคด้วยเฮ้ยอันนั้นเดี๋ยวยิงปึ๊บนี่ยิงได้นะครับผมเฮ้ยเสียงเอฟเฟคโคตรเหมือนยิงไปโอเคสกิลที่2คืออะไรลองดูนะครับปึ๊บโหอะไรอ่ะไม่แน่ใจนะผมว่าปล่อยอะไรแต่ว่าไปดูสกิล3กันสกิล3ปึ๊บอ๋อเป็นการกางโล่เหมือนเป็นการขังศัตรูนะครับเดี๋ยวผมลองมันคูลดาวน์ใหม่มาเดี๋ยวผมลองยิงใส่ศัตรูดูปึ๊บเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงนะครับเป็นการขังศัตรูจริงด้วยนะแล้วนี้คืออะไรวะเนี่ยนี่คืออะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับอะไรนะสกิลของเกวนนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูOmnitrix ของเบนกันเลยนะครับผมก็จะมีอยู่3แบบนะอันนี้คือการรีมูฟOmnitrix ออกจากข้อมือเรานะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นOmnitrix สีแดงแล้วก็Omnitrix ของเบน23นะครับแล้วก็อันนี้คือ Osmosian เหรอเฮ้ยมีพลังเควินด้วยเหรอโอ้แล้วไงต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันใช้ยังไงพลังออสโมซิสของไอ้เควินนะไม่รู้ว่าใช้ยังไงโอเคเราไปดูของเบนกันเลยละกันนะผมวิธีการสวมใส่ก็กดคลิกที่หน้าจอหรือคลิกขวานะครับนี่เราก็จะมาเข้าที่ข้อมือเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่ Omnitrix เข้ามาที่ข้อมือซ้ายเรานะก็จะมีไอเทมอันนี้ออกมานะครับผมเป็นไอ้ตรงเนี้ยช่องแรกนะครับก็จะเป็นไอเทมการเลือกเอเลี่ยนแต่ละตัวที่เราจะแปลงร่างนั่นเองนะครับผมที่เราต้องการแปลงร่างนั่นแหละนะครับวิธีการกดเปลี่ยนเลือกตัวเอเลี่ยนน่ะวิธีการเลือกตัวเอเลี่ยนนะก็กดย่อ1ครั้งนะครับผมนี่มันจะเป็นการเลือกเอเลี่ยนนะครับผมก็จะมีอยู่10ตัวนะมีฮิปลัสไวมัดนะครับผมโฟอาร์มโอเคเอสเลสเกรเมเทอร์นะครับแล้วก็ฟึบเดวอนเฮดนะครับผมเฮ้ยมีแต่ตัวที่ชอบทั้งนั้นเลยนะก็10ตัวคลาสสิกเลยสติงไฟนะครับแล้วก็อัปเกรดโกดฟิกแล้วก็ลิฟจอนนะครับผมมาตอนนี้ผมก็ย้ายที่มาตรงแถวพื้นที่โล่งๆแล้วนะเพราะตรงนั้นมันแคบนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองแปลงร่างกันดูดีกว่าแปลงร่างเป็นฮิปลัสนะผมตัวแรกเลยไปฮึบนี่จะมีฉากแปลงร่างแบบนี้เลยนะดูดิโคตรเจ๋งดูเหมือนในการ์ตูนเป๊ะเลยนะนี่
อย่างเท่นะครับผมนี่คือฮิปบลัสนะครับเราสามารถกดตีธรรมดาได้นะผมนี้เป็นการตีธรรมดานะผมต่อยเตะนะตามนี้เลยนะครับผมนี่อย่างเท่นะครับแล้วก็จะมีอยู่5สกิลนะแต่ละตัวจะมีสกิลที่แตกต่างกันไปนะครับผมก็บางตัวก็มี3บางตัวก็มี2ประมาณนั้นนะครับแต่ฮิปบลัสมี5สกิลเลยว่ะโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลอันนี้ก่อนละกันเป็นสกิลลูกศรเป็นการบินนะครับผมให้เรากดคลิกที่หน้าจอค้างหรือคลิกขวานะปึ๊บนี่มันจะเป็นการบินนะผมเราจะเป็นแบบคือยังไงเหมือนมันขี่ไฟเนี่ยตามที่เลยนะผมโคตรเท่เป็นการขี่ไฟนะแล้วก็ลอยขึ้นฟ้านะผมแล้ววิธีการลงก็กดที่ไอเทมนี้เหมือนเดิมปึ๊บตามนี้เลยนะครับผมนี่โคตรเท่มีท่านั่งด้วยว่ะโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลแรกกันเลยปึ๊บโอ้สกิล OP จัดสกิลไฟนะผมทุบฟื้นแล้วโอ้โหมีรอยอันนี้ด้วยโอ้โหโอเคสกิล2ไปปึ๊บอ๋อคือไงอ๋อมันเป็นแบบว่ากระจายอ่ะคือพ่นปล่อยไฟแบบกระจายเป็นแบบทิศรอบๆนะ4ทิศนะครับผมเหนือใต้ออกตกโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลที่3กันสกิลที่3คืออะไรปึ๊บโอ้เป็นการเรียกหินออกมานะผมแล้วก็ปล่อยได้ไหมอ่ะหรือมันลอยแค่นี้หรอเอาหรือว่าต้องใช้สกิลนี้เพิ่มวะเดี๋ยวลองดูนะครับฟึบคลิกขวานี่ไงโอ้สุดยอดนะครับฮิปลัสแค่ตัวแรกก็เอฟเฟกต์กระจายขนาดนี้แล้วตัวต่อไปจะเป็นยังไงวะเนี่ยโอเคสกิลสุดท้ายนะครับอุ้ยโอ้เป็นการเหยียบแล้วก็ปล่อยไฟออกมานะผมแบบทิศลบหูวงกว้างเลยนะเมื่อกี้โดนดาเมจเกือบหมดเลยนะโคตรกว้างนะครับโอเคแล้วก็วิธีการคืนร่างครับผมเราไม่สามารถคืนร่างโดยตัวเองได้นะครับแล้วก็ต้องรอแบตเตอรี่หมดเห็นแบตเตอรี่ด้านซ้ายไหมมันก็จะลดเวลาไปเรื่อยๆนะผมมันจะแบบจาก200ก็เหลือ0นั่นแหละประมาณนั้นถ้าเลขเปลี่ยนเป็นเลข0ก็คือเราจะคืนร่างทันทีนะครับผมแล้วก็ต้องรอออมนิทิกชาร์จเหมือนในเรื่องเลยในการ์ตูนเลยนะครับซึ่งการชาร์จนี่เราต้องรอให้แบตเตอรี่เนี่ยถึง200นะครับเนี่ยนี่เลยนะมันก็จะเพิ่มแล้วนะผมซึ่งนานมากๆนะก็ผมมีทางลัดนะผมก็คือทับสกอร์บอร์ดนะครับผมนี่สกอร์บอร์ดแล้วก็เพลเยอร์แอดนะครับผมพิมพ์ตามนี้นะโอเคแล้วก็แอดพีหรือแอดอะไรก็ได้เนี่ยแอดพีแอดอีแอดเอก็ได้นะครับแล้วแต่เลยแล้วก็พิมพ์ไปเลยผมแบตเตอรี่นะครับนี่แล้วก็บวกไป200นะครับแบบนี้เลยฟึบแล้วเราก็จะได้ไอเทมกลับมาแล้วนะไอเทมเรียกเอเลี่ยนนะครับผมโอเคแล้วก็วิธีการคืนร่างไวๆเราก็แค่พิมพ์คำสั่งเดิมเราก็แค่เอาเครื่องหมายลบไปไว้ข้างหน้า200ประมาณนี้นะครับโอเคเข้าใจเนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยนะผมนี่วายมัดไปโอเคนี่คือการแปลงร่างของวายมัดนะครับผมมีเสียงเพลงด้วยนะจะติดลิขสิทธิ์ป่ะเนี่ยเฮ้ยโมเดลสวยนะโมเดลสวยมากนะครับโอ้คำรามด้วยเฮ้ยนี่คือวายมัดนะผมนี่แล้วมันก็จะแบบว่าไงมุมมองเราจะแบบเปลี่ยนไปนะผมก็คือแบบว่าการมองเห็นของเราจะสั้นลงนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันใช้ประสาทสัมผัสนะครับผมนี่โอเคตีธรรมดาก็เป็นการกัดนะแล้วก็ข่วนนะครับผมมีอยู่2ท่านะครับตามนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลแรกกันนะสกิลแรกคือกระโดดสูงอ๋อตอนกระโดดลงมามันจะทำดาเมจด้วยโอเคสกิล2ฟึบเป็นการข่วน2รอบอ๋อเยี่ยมสวยสวยอยู่โอเคสกิลที่3คืออ๋อเป็นการคำรามนะผมแล้วก็จะปล่อยขึ้นเสียงคำรามออกไปรอบๆเป็นวงกว้างนะครับทำดาเมจให้กับศัตรูโอเคเข้าใจมาเดี๋ยวเราคืนร่างกันวิธีคืนร่างก็นี่เลยใช้คำสั่งลบ200อันนี้นะครับฟึบนี่มันก็จะทำการคืนร่างให้เราแล้วแล้วก็เราก็พิมพ์อีกเป็น200นี่ก็กลับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะโคตรขี้โกงเลยโอเคตัวต่อไปกันเลยตัวจะเป็นตัวอะไรโฟร์อาร์มมาตัวนี้แหละหลายๆคนชอบมากนะไปนี่เท่มากๆนะครับแต่เสียงเพลงไม่มีฮะบางตัวก็มีบางตัวไม่มีนะเอ้ยมีแขนก็ออกมานะครับผมนี่เหมือนในการ์ตูนเป๊ะเลยโคตรเท่อะเป็นแอดออนเบนเทนที่แบบโคตรดีนะบอกเลยว่าโคตรดีมากๆอ่ะ
โอเคมีอยู่4สกิลนะผมมาสกิลแรกปึ๊บอู้ไปการโดดสูงโดดสูงแล้วก็ทำดาเมจรอบๆด้วยโอเคเจ๋งอยู่สกิลที่2ครับปึ๊บอุ้ยเป็นการขว้างหินนะครับเออแล้วมันก็จะเป็นเออหินระเบิดหินระเบิดโอเคโอเคไปต่อดีกว่าไม่พูดนะไม่พูดอันที่3สกิล3อ๋อเป็นการทุบนะครับโอ้โหศัตรูลอยฟ้าเอาตกมาตายเรียบร้อยเลยนะโอเคสกิลที่4ครับผมฟึบโอ้ตบยุงวู้เป็นการตบยุงนะเฮ้ยผมชอบสกิลนี้ว่ะมันดูดีอ่ะอันนี้สกิล2ก็เป็นการยกหินเฉยๆไม่ได้มีอะไรนะครับเนี่ยเป็นการยกหินแล้วก็ปาไปนะครับผมโอเคมาคืนร่างกันเลยดีกว่าลบ200แล้วก็กลับเป็นเหมือนเดิมฟึบโอเคตัวต่อไปครับผมตัวอะไรวะ Accelerate โอเคไปลุยว้าเออนี่คือ Accelerate นะครับผมนี่ว้าอย่างเท่นะผมนี่มันก็เฮ้ยมีแอนิเมชั่นเปลี่ยนหน้าสมหน้ากากด้วยก็เอสเตอร์เลสผมก็แน่นอนสกิลมันคือวิ่งเร็วครับผมนี่ถ้าเรากดวิ่งก็จะวิ่งเร็วแล้วก็จะสวมหน้ากากด้วยนะครับพอเราหยุดวิ่งก็จะไม่สวมหน้ากากตอนเราวิ่งก็จะสวมหน้ากากประมาณนี้เลยนะครับผมนี่โคตรเท่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลเอสเตอร์เลสกันนะผมสกิลแรกคืออ๋อเป็นสกิลถีบนะแต่ผมถีบไม่โดนเมื่อกี้ระยะไกลเกินเหมือนมันจะต้องใกล้มากๆอ่ะสกิลที่สองฟึบโอ้พายุหมุนโอเคได้อยู่นะสกิลที่สามโอ้เป็นการสร้างพายุ3ลูกแล้วก็ปล่อยออกไปนะผมนี่โคตรเท่นะเอสเลสผมก็ชอบตัวนี้เหมือนกันนะครับเออมันเน้นความเร็วนะตัวนี้โอเคคืนร่างกันเลยดีกว่าฟึบโอเคตัวต่อไปครับผมไม่ตัดเลยทั้งนั้นอะต่อเนื่องเลยแล้วกันมาเกรย์แมทเทอร์ลุยนี่เกรย์แมทเทอร์เอาไปที่อยู่ด้านหลังนะครับมีลูกตาแล้วก็เปลี่ยนร่างเป็นเกรย์แมทเทอร์เลยหึอย่างเท่นะโมเดลเหมือนมากอ่ะดูดิเหมือนจัดๆอ่ะเออนึกว่าอยู่ในการ์ตูนนะครับนี่เขาเท่น้องน่ารักเดวิดเกมเมอร์เธอน่ารักตัวเท่าบล็อกเดียวนะเออ1บล็อกเลยซึ่งสกิลอันนี้ผมก็ลองไปทดลองเล่นมาแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้นะเนี่ยผมลองกดดูฟึบเนี่ยมั้ยเออมาสเตอร์คอนโทรลแฟกเมนต์คืออะไรวะเฮ้ยทำไมมันขึ้นสีเดี๋ยวนะเดี๋ยวคือไงวะผมไม่แน่ใจนะอ่ะลองดูผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสกิลเกมเมอร์เทอร์มันทำอะไรได้ผมไม่รู้เหมือนกันอ่ะดูดิอันนี้ก็จะเป็นสกิลการไม่ตีธรรมดานะตามนี้เลยผมคืนร่างเลยแล้วกันเกมเมอร์เทอร์มันไม่น่ามีอะไรผมใช้ไม่เป็นสกิลผมใช้ไม่เป็นนะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันนะครับผมไปดูตัวต่อไปกันเลยตัวต่อมาผมจะเป็นไดมอนด์เฮดนะครับมาลุยเฮ้ยไดมอนด์เฮดเท่ว่ะโอ้อย่างที่เฮ้ยเท่จัดๆนะครับนี่แต่ตัวสูงมากเลยอันนี้คือการตีธรรมดานะครับนี่ตามนี้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลของ Diamond Head กันสกิลแรกครับผมเป็นการเป็นการเหยียบแล้วก็สร้างเพชรเป็นการกระทืบเพชรขึ้นให้งอกออกมานั่นแหละผมไม่รู้จะพูดไงอะสกิล2ปาเพชรหรอใช่ปะใช่ไหมเออใช่แล้วก็กดได้รัวๆเลยเนี่ยดูดิไม่มีคูลดาวน์นะครับกดได้รัวๆเลยแต่เอฟเฟกต์มันเยอะก็ทำให้แหลกเหมือนกันเลยไปปายากมาเลยยิงโอ้ยไม่โดนโอเคได้ละเป็นการปาเพชรออกไปนะผมได้ไม่จำกัดเลยโอเคสกิลที่3อ่ะเป็นการกระทืบแล้วก็สร้างดาเมจให้กับศัตรูรอบๆนะครับรอบๆวงที่เราเหยียบไปก็ไม่น่ามีเลยนะไดมอนด์เฮดก็หมดแล้วแต่โมเดลสวยนะครับผมนี่โมเดลสวยโอเคไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าตัวต่อมาผมปึ๊บสตริงไฟโอเคไฟลุยสตริงไฟนะผมทำไมมันมุมมองนี้วะเอ้ามือหายอ๋อนี่ไงมาแล้วอาจจะบั๊กนิดหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชันเบต้านะครับโหขนาดเวอร์ชันเบต้าก็ดีขนาดนี้แล้วนะมีการบินโชว์ด้วยนะนี่สติงไฟนะผมมีอยู่2สกิลคือสกิลบินกับสกิลพ่นเมือกน่าจะใช่แหละอ่ะเดี๋ยวเราลองบินดูนี่สกิลบินนะครับอย่างเท่เลย
ก็สตริงไฟนะมันก็บินได้อยู่แล้วอ่ะลงดีกว่านะครับถ้าเรากดย่ออ๋อก็จะหยุดบินโอเคตามนี้แหละอ่ะเดี๋ยวเราลองใช้สกิลนี้ดูพ่นเมือกมันไม่เชิงเมือกทำไมมันระเบิดวะพ่นเมือกมีเอฟเฟกต์กระจายด้วยอะไรวะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมลองดูพ่นเมือกฟึบไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะไม่ค่อยแรงนะสตริงไฟก็มีแค่เมือกก็ไม่ได้มีอะไรนะผมตัวต่อไปกันเลยดีกว่าตัวต่อมาผมก็จะเป็นอัปเกรดตัวนี้ผมชอบมากๆชอบที่สุดในเรื่องแหละไปมีอัปเกรดโอ้โหโคตรเท่ดูดิดูเอฟเฟกต์มันดิดูดิเป็นตัวที่ผมชอบมากอะอัปเกรดมันแบบโอ้โหเอฟเฟกต์สีเขียวรอบๆโอ้โหสมกับเป็นอัปเกรดนะทำโมเดลออกมาได้ดีมากๆผมบอกเลยให้10ผมเต็ม10ให้10ครับผมอ่ะแต่ตามนั้นแหละขนาดเวอร์ชันเบต้านะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันก่อนนะผมสกิลแรกก็จะเป็นการทุบอ๋อเป็นการทุบนะครับสกิลที่2อ่ะยิงเลเซอร์ออกจากตาโอเคอันนี้ไอ้เบนใช้สกิลนี้บ่อยอยู่นะแต่ก็ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการสวมร่างมากกว่าโอเคนี่คือสกิลของไฮไลท์ไม่ใช่ดิสกิลไฮไลท์ของอัปเกรดครับซึ่งมันเป็นการสวมร่างกับอุปกรณ์ต่างๆนะผมซึ่งแอดออนนี้เขาให้ได้แค่ไอรอนโกเลมกับหุ่นดอยของวิลแก๊กเท่านั้นนะครับวิธีการใช้สกิลเราต้องไปยืนใกล้ๆหุ่นวิลแก๊กนะผมปุ๊บแล้วก็คลิกที่หน้าจอเลยนี่ตามนี้เลยนะผมเราก็จะสวมร่างของหุ่นรอยแล้วนะผมซึ่งเราสามารถกดตีแล้วมันจะหมุนไม่รู้หมุนทำไมนะเนี่ยหมุนแล้วก็ใช้สกิลไปตามนี้แหละนะครับเราสามารถยิงเลเซอร์ใช้สกิลจากอัปเกรดได้อะเนี่ยปึ๊บชิ่วแบบนี้นะครับผมโอเควิธีการออกจากร่างก็กดสกิลนี้อีกทีปุ๊บแค่นี้แหละแล้วไอ้ดอยมันก็จะหายไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองสร้างไอรอนโกเลมดูแล้วกันปุ๊บอ่ะโอเคผมสร้างไอรอนโกเลมเรียบร้อยแล้วผมเดี๋ยวผมจะมาลองสวมร่างมันดูปุ๊บเอาเอาใหม่ปุ๊บนี่อย่างเท่ดูดิ นี่ไอรอนโกเลมนะเว้ยเฮ้ยโคตรเท่เลยแล้วก็สกิลต่อยอย่างเท่นะครับนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันจะมีหมุนอยู่นะนี่ไงนะครับโคตรเท่นะสามารถใช้สกิลอัปเกรดได้เหมือนเดิมฟุ้มตามนี้เลยนะครับแล้วก็ยิงเลเซอร์ได้เหมือนเดิมชิวแบบนี้นะครับโอเคออกจากกล้างดีกว่าโหรีวิวอัปเกรดจนเวลาจะหมดอ่ะคิดเอาแล้วกันนะครับโอเคมาไปรีวิวตัวต่อไปกันเลยตัวต่อมาผมก็จะเป็นโกดฟิกโอเคไปเฮ้ยกลายเป็นหัวกะโหลกนี่เรากลายเป็นผีเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่คือโกดฟลิกเรียบร้อยเรากลายเป็นโกดฟลิกเรียบร้อยแล้วกลายเป็นผีแล้วนะซึ่งมีสกิลบินด้วยก็เหมือนสติงไฟแหละก็แค่บินนะครับผมนี่แค่นี้เลยนะก็ไม่ได้มีอะไรโอเคแล้วก็ถ้ากดย่อก็ไม่มีอะไรนะปะเดี๋ยวเราไปดูสกิลโกดฟลิกกันโกดฟลิกนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสกิลมันคืออะไรนะก็แค่แบบว่าเหมือนจะสิงร่างได้เดี๋ยวผมลองสิงร่างอันนี้แล้วกันปุ๊บเนี่ยผมสิงร่างได้ครับผมแต่ว่าผมไม่สามารถบินได้แล้วก็ใช้สกิลได้นะเนี่ยมันบินได้อยู่ใช้สกิลบินดิหนีบินได้นะโอเคผมนึกว่าบินไม่ได้ตอนแรกอ่ะผมบินเร็วด้วยนะประเด็นโอ้ยเดี๋ยวอ๋อเราสิงร่างแต่เราจะไม่โดนดาเมจแต่ไออาดอยจะโดนดาเมจนะครับก็นั่นแหละผมเราก็แค่สิงร่างให้มันแบบขยับได้แค่นั้นแหละนะครับโอเคออกจากร่างดีกว่าแล้วก็สกิลที่2ผมสกิลที่2คืออะไรสกิลที่2ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคืออะไรเนี่ยผมไม่รู้อ่ะโอเคสกิล3สกิล3เหมือนเป็นการเปิดอกของไอ้โกดฟลิกอ่ะนะครับแล้วก็มันก็จะแบบทำให้มันน่ากลัวประมาณนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคไปตัวต่อไปกันดีกว่าผมไม่รู้ละตัวต่อมาผมก็จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วก็จะเป็นลิฟจอลุยนี่คือลิฟจอการแปลงร่างเป็นลิฟจอนะครับผมโคตรที่มีป่าออกมาด้วยทำไมมันยืนทีโพสอย่างนั้นวะเฮ้ยลิฟจอก็ได้อยู่นะโมเดลได้อยู่นะแต่มีสกิลเดียวอะลองใช้ดูโอ้เป็นการพุ่งนะมันต้องพุ่งในน้ำเปล่าโอเคเดี๋ยวเราลองตีธรรมดาไม่ได้มีอะไรนะดูดิมันก็ไม่ได้มีอะไรนะโอเคเดี๋ยวเราลองลงน้ำดู
เราขาเราก็จะหายไปผมกลายเป็นอะไรนะหางของปลาแทนอ่ะเออประมาณนั้นแหละนะครับนี่ว่ายน้ำได้นะแล้วก็ใช้สกิลโอ้อย่างเท่นะลิฟจอมันจะเก่งตอนอยู่ในน้ำเท่านั้นนะครับบนบกก็มันก็พอได้อะมันก็ไม่ได้เก่งมากนะครับลิฟจอโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเอเลี่ยนทั้งหมดของเบนนะครับผมก็หมดแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคนอกจากนี้นะครับผมมันก็ยังจะมีออมนิทริกซ์อีก2อันนะผมก็จะเป็นฮีโร่วอชกับอัลตาเมทริกซ์นะครับไม่รู้มันคืออะไรแต่ว่าคือผมลองทดลองเล่นไปแล้วคือไอ้2สีเนี่ยมันเหมือนกับเนี่ยของเบนแบบคลาสสิกเลยนะคือเอเลี่ยนทุกตัวเหมือนกันหมดเปลี่ยนแค่สีนะครับเออเปลี่ยนแค่สีกับดวงตาอันนี้ก็เป็นสีฟ้านะอันนี้ก็เป็นสีแดงเออเอาวิดีโอนั่นแหละนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากซึ่งก็ถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็โหลดไปเล่นเองนะโอเคตามนั้นแหละนะครับผมซึ่งก็เหมือนจะหมดแล้วนะแต่มันยังไม่หมดครับผมมันมีตัวลับอีกตัวนึงนะตัวพิเศษนะผมซึ่งเราต้องทับฟังก์ชันนะครับโอเคฟังก์ชันแล้วก็พิมพ์ไปเลย Alien X นะครับผมนี่รอดูนะปึ๊บนี่คือ Alien X นะผมซึ่งผมไม่รู้ว่ามันมีได้ยังไงนะฟูซายออนเขาแบบเป็นตัวละครลับอะนะครับซึ่งมันควรจะอยู่ในภาค Alien Force มากกว่านะแต่เหมือนเขาใส่มาก่อนอะผมไม่รู้ว่าทำไมนะสกิลก็ไม่มีนะผมนี่มีแค่ต่อยธรรมดานะครับถ้าต่อยเหมือนลิฟจอเลยนะครับตอนกดย่อก็ไม่มีอะไรนะเนี่ยดูดิเออบินก็ไม่ได้นะโอเคตามนี้แหละนะสำหรับAlien X นะผมก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับโอเคคืนโหหมดโคตรเร็วอะโอ้หมดเร็วมากนะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับแอดออนนี้โอเคครับผมก็จบไปแล้วครับสำหรับการรีวิวแอดออนเบน10นะครับผมเป็นไงบ้างชอบกันหรือเปล่าถ้าใครชอบเราอยากเล่นนะครับผมสามารถโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปตอนนี้ได้เลยโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยครับเพื่อจะได้คลิปมาแล้วนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ see you again บ๊ายบายครับ